ก็เปิดมาให้เล่นกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับกับเกม Alchemy Star นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำการเล่นสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นกันหากว่าใครนะครับอยากจะรู้ว่าในช่วงแรกเนี่ยมีอะไรสำคัญบ้างแล้วก็จะเริ่มเล่นยังไงนะครับคลิปนี้รับรองว่ามีคำตอบให้เพื่อนๆแน่นอนครับข้อแรกเลยนะครับให้พยายามปั้นทีมธาตุเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเก่งกว่าการปั้นทีมหลายธาตุด้วยความที่ว่าเกม Alchemy Star นะครับตัวละครที่ไม่ใช่หัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยจะโจมตีได้ก็ต่อเมื่อเดินในช่องตรงตามสีของธาตุตัวเองเท่านั้นครับหมายความว่าหากว่าเราใช้หลายธาตุเนี่ยมันจะโจมตีไม่ค่อยได้นั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับได้เห็นภาพชัดเนี่ยเวลาเดินตามช่องแล้วสีตรงจะทำดาเมจทั้ง5ตัวได้เลยนะครับกลับกันนะครับถ้าเราเล่นหลายธาตุเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้โจมตีพร้อมกันหมดมันก็เลยทำให้ดาเมจของเราเนี่ยน้อยตามไปด้วยครับกรณีนี้จะมีข้อยกเว้นคือหัวตีเนี่ยสามารถโจมตีเป็น4ธาตุอื่นได้นะครับข้อที่2นะครับคอนเวอร์เตอร์สำคัญไม่น้อยกว่าตัวดาเมจครับคือตัวดาเมจภายในเกมนี้นะครับอาจจะช่วยทำให้เราผ่านด่านได้ก็จริงซึ่งตัวดาเมจเนี่ยส่วนมากแล้วอาจจะเลือกเป็นเดโทเนเตอร์หรือไม่ก็สไนเปอร์กันครับแต่มันจะทำดาเมจไม่ได้เลยถ้าพื้นสีไม่ตรงกับความต้องการของเราครับเพราะฉะนั้นตัวคอนเวอร์เตอร์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีพื้นได้เนี่ยจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับบางคนถึงกับบอกว่ามีคอนเวอร์เตอร์สีไหนก็เล่นสีนั้นไปเลยก็ยังมีเลยนะครับโดยตัวเกมนะครับก็ใจดีตรงที่มีตู้การันตีคอนเวอร์เตอร์6ดาวให้เราในช่วงแรกของการเล่นด้วยถ้าหากใครแนะนำในเบื้องต้นแล้วนะครับแนะนำว่าควรหาเป็นธาตุน้ำหรือธาตุไฟฟ้าจะค่อนข้างเล่นง่ายในช่วงแรกมากเลยครับโดยเฉพาะกับธาตุน้ำที่เราไม่ต้องหาตัวละครเพิ่มเยอะครับเนื่องมาจากว่ามีไวท์แล้วก็มิสเตอร์บานที่เป็นธาตุน้ำอีกแล้วเป็นคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งแจกฟรีในช่วงต้นเกมเลยแต่ถ้าหากว่าใครอยากเล่นธาตุอื่นจะรีหาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่จำไว้เลยว่าคอนเวอร์เตอร์ในเกมนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับ3นะครับการจัดทีมพื้นฐานถ้าใครกำลังงงนะครับว่าการจัดทีมพื้นฐานเนี่ยต้องทำยังไงผมก็จะมีข้อแนะนำดังนี้ครับด้วยปกติแล้วเราจะจัดทีมเป็นคอนเวอร์เตอร์2ตัวนะครับในธาตุนั้นๆแล้วก็ดาเมจ1ตัวอาจจะเป็นเดโทเนเตอร์หรือว่าสไนเปอร์ก็ได้ครับจากนั้นอีกตัวนึงนะครับเป็นซัพพอร์ต1ตัวส่วนตัวสุดท้ายที่เป็นช่องฟรีเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับบางคนอาจจะเลือกเป็นคอนเวอร์เตอร์เพื่อทำให้มีการเปลี่ยนสีช่องได้อย่างสม่ำเสมอนะครับดาเมจจะได้ทำงานง่ายๆหรือบางคนอาจจะเพิ่มตัวละครดาเมจไปก็ได้เช่นกันซึ่งตรงนี้ก็ไม่ตายตัวเท่าไหร่ครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใส่เพิ่มเพราะว่าตัวเดียวส่วนใหญ่ก็จะเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับ4นะครับการเลือกอัปเกรดตัวละครสำหรับคำแนะนำของผมก็คือเราควรให้ความสำคัญกับตัวดาเมจของทีมเป็นอันดับแรกก่อนครับทีมเราโจมตีแรงไม่แรงเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวตำแหน่งนี้เป็นหลักเลยหลังจากที่ตัวดาเมจเราแรงพอใจแล้วเนี่ยเราก็มาอัปเกรดตัวคอนเวอร์เตอร์ต่อครับแล้วปิดท้ายด้วยตัวซัพพอร์ตโดยพยายามอัพให้เสร็จเป็นตัวไปครับแล้วก็ถ้าหากว่าตัวละครเราเลเวลตันแล้วเนี่ยจะทำการอวเคนได้ครับเพื่อเพิ่มระดับได้ซึ่งการอัพให้สุดเนี่ยจะใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับเราไม่จำเป็นต้องฝืนอวเคนขั้นสุดท้ายตั้งแต่วันแรกๆก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดตัวละครเนี่ยเราจัดเลเวลละกันเลื่อนขั้นแล้วนะครับอุปกรณ์นี้ก็มีผลแม่เหมือนกันหากเราอัพเลเวลจนพอใจแล้วแนะนำว่าควรไปฟาร์มหาซัพพลายในระดับทรัพยากรกันด้วยครับ5นะครับในเรื่องของโคลอสัสในช่วงต้นเกมเนี่ยทรัพยากรของเรายังน้อยการอัพโคลอสัสหมดทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับควรเริ่มจากการอัปเกรดสถานีทรัพยากรก่อนแล้วก็สับริซึมเพื่อเก็บทรัพยากรที่จำเป็นจากนั้นค่อยอัพห้องบังคับการกับการสำรวจให้มากเท่าที่จะทำได้ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอัปเกรดศูนย์ปฏิบัติงานแล้วก็โรงงานครับโดยการหาวัสดุอัปเกรดโคลอสัสเนี่ยการเล่นในเริ่มไปไกลๆก็ไม่ผลครับเพราะด่านบางด่านนะครับจะปลดล็อกหลังจากที่เราผ่านในเริ่มไปไกลๆแล้วเท่านั้นครับจุดสำคัญของโคลอสัสก็คือจะช่วยผลิตพลังงานให้เราไปเล่นในด่านได้เพิ่มสามารถส่งตัวละครไปสำรวจเพื่อรับของต่างๆรวมไปถึงยังมีโอกาสที่จะเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเพื่อรับจาก NPC ได้ครับ6พยายามเล่นในเรื่องให้ไกลที่สุดครับหลายคอนเทนต์ในเกมเนี่ยจะปลดออกให้เล่นได้เมื่อเราผ่านด่านไปตามที่เกมกำหนดเอาไว้ครับอาทิเช่นหอคอยที่ชิมแมนวันให้กับการผ่านด่านหรือโอซิลที่แค่ทำเควสก็จะได้ตัวละคร6ดาวมาใช้ฟรีๆแล้วก็มีโหมดอื่นๆอีกเพียบเลยครับรวมไปถึงชิ้นส่วนในการอัปเกรดโคลอสัสเนี่ยหรือของที่ใช้ในการอวเคนของไว้ก็สามารถหาได้จากด่านเช่นกันดังนั้นนะครับในช่วงแรกเนี่ยให้เราพยายามผ่านในเรื่องไปได้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วถ้าไม่ไหวเนี่ยค่อยอัพตัวละครเพิ่มต่อมานะครับข้อ7อย่าลืมทำเควสประจำวันการทำเควสประจำวันนะครับเป็นแหล่งของทรัพยากรสำคัญหลายอย่างเลยโดยเฉพาะรูนัมเบอร์นะครับที่เอามาสุ่มหาตัวละครหรือไอเทมสำหรับการอัปเกรดตัวละครเนี่ยนะครับการทำเควสเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากมากครับแค่ไปเล่นตามด่านคุยกับบารอเรียนในโคลอสัสแล้วก็อื่นแค่นั้นเองครับโดยรวมแล้วใช้เวลาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็สามารถทำได้หมดแล้วครับแล้วก็มาที่ข้อ8นะครับผมเควสมือใหม่เนี่ยเป็นของดีที่ไม่ควรพลาดมากๆเลยก็สำหรับเพื่อนๆที่เล่นในวันแรกๆนะครับตัวเกมจะมีเควสสำหรับผู้เล่นใหม่ให้ได้ทำกันซึ่งเควสมือใหม่เนี่ยจะมีของตอบแทนที่ดีมากๆครับหากมีเวลาควรไล่ทำให้หมดในแต่ละวันครับโดยรางวัลที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครอย่างเดน่าที่ไม่ให้ใช้ได้ฟรีๆกันเลยครับผมนี่ยังไม่รวมพวกของอื่นที่ได้อย่างเช่นรูนแอมเบอร์หรือว่าพวกของอัปเกรดต่างๆด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นนะครับผม8ข้อที่ทางเราได้รวบรวมเอาไว้นะครับก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ